ุนจูนนะคะวันนี้จูนพามาที่หัวหินอีกแล้วอยากจะชวนทุกคนมาดูคอนโดแบบรีสอร์ทโฮมกันค่ะแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าทำเลวันนี้ถึงจะอยู่หัวหินก็จริงแต่ว่าพิเศษกว่าเอพิโซดอื่นๆที่ผ่านมาแน่นอนนะคะเพราะว่าทำเลดีมากติดกับเขาตะเกียบเลยค่ะวันนี้จูนกำลังยืนอยู่ที่วีรันดาเรสซิเดนต์หัวหินค่ะทั้งบรรยากาศการตกแต่งแล้วก็เซอร์วิสที่นี่ได้แบบระดับโรงแรมเลยค่ะต้องเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ฮอสพิทาลิตี้ by วีรันดาคอลเลกชันค่ะแต่ว่าเนี่ยมองไปรอบๆมันแบบช่างใหญ่เหลือเกินแกรนด์เหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอาจจะทำสิ่งนี้คนเดียวไม่ไหวนะคะอยากจะได้MC สักคนโฮสต์อีกสักคนมาช่วยแบบทัวร์สถานที่นี้หน่อยค่ะซึ่งเอาจริงตูนแบบขอคิวยากมากราคาค่าตัวสูงมากแต่รู้สึกว่าแบบอยากให้คนดูอินไงเราก็ต้องหาคนที่เขาแบบมีประสบการณ์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญโฮสต์อีกท่านนึงค่ะสวัสดีค่ะเปิดตัวถ้าไม่กล้าเดินเข้าเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับลูกสาวคือเขาบอกว่าป้าพอดีตูนจะมาทำงานที่หัวหินเป็นคอนโดที่แบบใหญ่โตสวยงามติดชายทะเลติดเขาแล้วป้าชอบทะเลตัวตนผมนี่คือชอบทะเลมากเพราะฉะนั้นพอได้ยินว่าทะเลปั๊บนี่หูผึ่งเลยแต่ว่าตอนที่บอกว่าให้มาช่วยลูกอะไม่เกี่ยวตอนที่บอกว่ามาช่วยหนูถ่ายหน่อยมันจะแม่เลยแต่บอกว่าติดทะเลหูพึงเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติเป็นคนชอบทะเลมากแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าสวยงามที่นี่สวยมากอยู่ติดกับเขาตะเกียบเพราะงั้นพลาดไม่ได้ยังไงก็ต้องมานะครับแนะนำเหมือนจริงให้ขึ้นชื่อข้างล่างก็ได้คุณอเล็กซ์สุรพลนะคะอาจจะคุณหน้าพอป้าเนี่ยจริงเป็นดาราคือดังกว่านี้อีกนะเล่นภาพยนตร์หลายเรื่องมากใช่ไหมมั้งเล่นหนังเล่นซีรีส์หลายเรื่องเร็วฝากขายงานก่อนจังหวะนี้มันต้องขายแล้วแม้ว่าคนดูชาแนลหนูจะไม่เยอะแต่เราต้องเอาทุกเอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยนะจะมีงานใหญ่ๆที่จะเข้า Netflix ด้วยนะครับมีงานละครมีงานหนังนะฮะงานภาพยนตร์ก็ถือว่าพอได้เนาะก็พอได้น่าเป็นดาราดังกว่านี้งงมากเลยก็เลยบอกว่าค่าตัวแพงกว่าจะได้คิวนะคะดึงตัวมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จูนกับปานะคะก็จะพาทัวร์ที่นี่ค่ะวีรันดาเรสซิเดนต์หัวหินค่ะเอาละค่ะมาพูดถึงข้อมูลโครงการของที่นี่กันบ้างนะคะวีรันดาเรสซิเดนต์หัวหินตั้งอยู่บนที่ดินขนาด11ไร่ค่ะมีอาคารทั้งหมด5อาคารนะคะแล้วก็ยูนิตที่พักอาศัยเนี่ยแค่เพียง270ยูนิตเท่านั้นเองซึ่งจริงมันน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกบ้านที่นี่ก็จะได้ถึงความเป็น privacy ความเป็นส่วนตัวค่ะขนาดห้องก็มีตั้งแต่ไซส์1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนไปจนถึงเพนท์เฮาส์วิวริมทะเลด้วยนะคะที่จอดรถคิดเป็น 50% นะคะซึ่งก็เนี่ยถือว่าเยอะมากเหลือเฟือมากนะคะสำหรับคอนโดแบบที่เป็นรีสอร์ทโฮมค่ะแล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกทีว่าไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการตกแต่งเซอร์วิสต่างๆเนี่ยระดับโรงแรมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบการตกแต่งแล้วก็เซอร์วิสแบบเรียนดาชอบที่นี่แน่นอนค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆอาคารของเราเนี่ยแทบจะทุกจุดเลยนะฮะจะมีสระว่ายน้ำเยอะมากทั้งเล็กทั้งใหญ่ถูกไหมฮะทั้งแลบพูลแฟมิลี่พูลเหมาะสำหรับที่จะเอาลูกหลานมาเล่นมีสระว่ายน้ำเด็กด้วยอะไรด้วยพร้อมมูลเลยใช่ค่ะแต่ว่านอกจากพื้นที่สระแล้วนะคะที่นี่เขาก็มีพื้นที่ที่เป็นสวนด้วยเพราะว่าถูกออกแบบแลนด์สเคปโดยทีมทรอปค่ะเขาก็ได้แรงบันดาลใจจากเขาตะเกียบนี่แหละมันก็จะได้ความเป็นภูเขาผสมกับทะเลนะคะเพราะฉะนั้นปาลองสังเกตคือสวนเขาจะไม่ทำเป็นแบบแบนๆแผ่ๆเขาจะมีการเล่นระดับนะคะมีแบบตรงนี้สูงตรงนี้ต่ำนิดนึง มันจะได้แบบเหมือนเป็นการจำลองภูเขาจำลองทะเลมาให้ลูกบ้านเหมือนเป็นแบบภูเขาและทะเลส่วนตัวในโครงการแบบนั้นเลยค่ะ อย่างดูตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอาคารใช่ไหมระเบียงของเขาเนี่ยเขาจะจัดเป็นเหมือนกับแนวเฉียงแล้วก็ลดลานลงไปลักษณะจะคล้ายๆเลยเหมือนภูเขาใช่ไหมเพราะว่าทีมออกแบบเนี่ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากการที่ว่าภูเขาและทะเลใช่ออกแบบโดยทีมอะไรรู้ไหม OBA ฮะสวยมากมาออกแบบให้กับโครงการนะฮะมันก็จะดูแบบธรรมชาติสวยแล้วก็ดูมีเขาเรียกอะไรนะมันมีความอ่อนช้อยใช่ไม่เหมือนทั่วไปไม่เหมือนแบบบ็อกซี่ไม่ใช่เป็นแบบทื่อๆตรงๆเหมือนกับอาคารทั่วๆไปอันนั้นมันจะดูบ็อกซี่ไปหน่อยจริงเราสองคนตั้งแต่เหยียบเท้าเข้ามาในโครงการคือประทับใจมากเลยนะคะว่าแบบบรรยากาศดีจริงๆอ่ะสวยกว่าในรูปอีกอ่ะคือมาถึงแล้วแบบชอบแม่เพราะฉะนั้นข้างนอกสวยขนาดนี้แล้วนะคะป้าอยากจะเข้าไปดูในห้องกันแล้วเพราะฉะนั้นไปทัวร์กันเลยไหมอ้าวช้าทำไมล่ะไปเลยค่ะสองคนมาเลยครับเอ้า
าละค่ะมาเริ่มทัวร์ห้องแรกของวันนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะทัวร์กัน2ห้องนะคะจะมีแบบห้องอันนี้กับอีกห้องนึงเดี๋ยวพาไปดูเริ่มที่ห้องนี้กันก่อนค่ะอันนี้เป็นห้องขนาด2ห้องนอนนะคะขนาดตั้งแต่61จนถึง65ตารางเมตรส่วนห้องนี้ประมาณ64ตารางเมตรค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหกว้างอยู่นะกว้างกว่าที่เราคิดมีห้องนอน2ห้องนอน2ห้องน้ำไม่ใช่1พาวเดอร์กับ1ห้องน้ำนะ2ห้องน้ำแบบมีที่ชาวเวอร์เลยแบบ2ห้องน้ำได้ใช่แบบเต็มครบมากๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าการออกแบบภายในของห้องนี้ก็สวยมากๆเลยเนาะป่ะเนาะได้ฟีลความแบบเข้ามาแล้วมีความโรงแรมแล้วรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายด้วยโทนสีที่มันเป็นโทนสว่างนะคะทีมอินทีเรียดีไซเนอร์ของที่นี่คือทีมออกัสดีไซน์นะคะซึ่งเขาก็ได้เนี่ยแหละหยิบเอาพวกเอลิเมนต์จากรอบๆไม่ว่าจะเป็นชายหาดพื้นทรายทะเลต้นไม้ท้องฟ้าหยิบมาแล้วก็มาเลือกพาเลตสีเพราะฉะนั้นโทนสีหรือว่า texture ของสิ่งต่างๆในห้องเขาก็จะหยิบมาจาก inspiration เหล่านี้เนี่ยค่ะมองไปแบบ material ความแบบนึกออกปะสันสานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีความแบบหินโทนสีที่มันเป็นพาเลตโทนสว่างแล้วก็ดูแบบบีชหน่อยเนาะดูทะเลนะดูไฮนะดูสวยทีเดียวคือเขาบอกว่าที่เนี่ยจริงๆก็เป็นการตกแต่งสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรียนดาวเหมือนกันนะคะคือน้อยแต่มากอะมินิมอลแต่เราเองรู้สึกว่าเออมันมีดีเทลที่เขาตั้งใจดีไซน์ตั้งใจตกแต่งเนี่ยชอบตรงกลางนี่มากสวยมากคอมแพคไซส์มากๆนะใช่คือมันมีครบหมายความว่าเป็น2ห้องนอนใช่โดยมี2ห้องน้ำด้วยไม่ต้องมาแย่งกันนะฮะมีครัวนะฮะมีโต๊ะนั่งทานอาหารใช่ซึ่งเป็น2ห้องนอนไงเดี๋ยวพาไปดูไหมว่าห้องนอนห้องนอนแรกเป็นห้องนอนใหญ่ก่อนแล้วกันห้องนอนใหญ่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัว master bedroom ของที่นี่นะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นประตูสไลด์เนาะแบ่งผนังเลยนะคะว่าจะกันว่าเป็นโซน living หรือว่าโซนห้องนอนตรงนี้นี่ก็เป็นไซส์แบบเนี้ยนอน2คนสบายๆนะคะวิวมองออกไปข้างนอกก็เห็นตัวโครงการนะคะเห็นต้นไม้ tree top อะไรแต่งสวยงามมากก็คือต้องการความเป็นส่วนตัวก็ดึงนี่เลยใช่ไหมก็ปิดอย่างนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนึงแบบ private นะคะนี่คือห้องน้ำใหญ่ซึ่งเขาแบบฟ้าถับด้วยใหญ่มากใหญ่มากใช่ใหญ่มากครับชอบการดีไซน์มากสะดวกสบายกว้างและนี่ก็คือส่วนชาวเวอร์ส่วนของทอยเลตนะคะทอยเลตซึ่งคือแบบ yeah. มีบาร์ทับนี่คือแบบถือว่าเจเนอรัสมากๆนะคะสำหรับห้องที่เป็นแบบคอนโดแบบนี้เนาะเออพื้นที่โอเคมากเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งห้องนอนค่ะนี่อีกหนึ่งห้องนอนก็จะอยู่ตรงนี้เลยแอบแบบแง้มๆไม่เห็นตรงนี้เขาทำเหมือนเป็นแบบประตูแบ่งได้คือถ้าอยากแบบอ่ะ private หน่อยก็ปิดก็ได้แต่นี้ก็จะได้รับแสงธรรมชาติด้วยนะคะไปดูจากมุมนี้มั้ยประตูทางเข้าด้านนี้ฮะห้องนี้ก็อาจจะเล็กนิดนึงเฉพาะอาจจะเป็นแขกมาคนเดียวพิเศษคนหรือบางทีอย่างหลานสมมุติผมมาเที่ยวหลานใช่ไหมปามาอ่ะไอ้จงเคียนอาจจะอยากจะร้องปามาก็อันนี้เลยสมมติปกติป้าจะที่ป้าบอกว่าจะมาฮันนีมูนกับแม่ใช่ไหมเดี๋ยวดีเคนก็แบบอากงเคนอยากมาด้วยอยากมาด้วยป้าก็เลยเอามาเก็บไว้ห้องนี้เลยอาจจะได้แบบว่าห้องมาสเตอร์ไม่มายุ่งกันนะจริงๆมันใช้ได้หลายแบบฟังก์ชันมากมันก็คือเป็น2ห้องนอนแหละแต่ถ้าใครอยากจะไว้ให้หลานหรือไว้เป็นห้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนั่งพักผ่อนสันทนาการนั่งฟังเพลงมีโคเซตอะไรเรียบร้อยนะคะสะดวกมากตู้ให้เรียบร้อยนะฮะเป็นสัดส่วนแถมยังมีห้องน้ำให้ด้วยโอ้ใช่นี่ห้องน้ำสำหรับแขกหรือคนที่มาพักร่วมกับเรานี่เลยอย่างที่บอกว่ามันเป็นห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ำเนี่ยก็คือแบบเอาจริงเหลือเฟือมากนะคะมีชาวเวอร์ส่วนตัวข้างในด้วยอยากให้ดูตรงนี้ป้าเราทุกคนคือที่เราบอกว่าที่เนี่ยเขาได้การตกแต่งแล้วก็เซอร์วิสแบบโรงแรมใช่ป่ะมันสังเกตได้จากดีเทลอะไรอย่างจริงๆเช่นฝ้าเว้ยรู้สึกว่านานๆทีเราจะเห็นคอนโดที่เขามีการดีไซน์แบบเนี้ยแบบพอเราเงยหน้าไปแล้วเฮ้ยเป็นฝ้าเจาะไปมีไฟซ่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าระดับมีอะไรแล้วก็ไฟก็จะเป็นลักษณะของไฟใช่เหมือนแบบดิฟฟิวซ่อนเข้าไปข้างในเหมือนไม่ได้เป็นแบบไฟเหมือนติดไปตรงๆเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือมันเหมือนผ่านการคิดผ่านการดีไซน์มาแล้วแล้วก็เซนแบบนี้แหละที่เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าเป็นคอนโดเป็นบ้านเราอะแต่เหมือนมานอนโรงแรมจริงๆเพราะว่าการตกแต่งมันระดับนั้นมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนจริงๆระเบียงเนี้ยมีความโอ้โถงสบายสเปซใหญ่มากเลยเนาะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยเหมาะสำหรับที่เราจะนั่งเช้าๆนะฮะก็กาแฟแล้วก็ดูหลานเนี่ยเล่นน้ำได้ใช่ไหมฮะดีมากๆแล้วก็ชอบที่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ทำแบบตรงตัว
เนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นกระจกอ่ะมันก็จะมองเห็นวิวไปดูแบบโอเพ่นมากๆแล้วก็ตัดด้วยคอมอ่ะหล่อจ้าหล่อจ้าใครก็ได้ถ่ายรูปให้นางหน่อยเดี๋ยวก็จะไปเห็นโผล่รูปใน Facebook นะคะว่าแคปชั่นแบบแซวแม่เป็นมุกตลกอะไรเงี้ยตามสไตล์ป้าอันนี้ก็เป็นห้องเป็นที่เก็บของที่เก็บรองเท้าใดๆนะคะเขาก็มีสเปซบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าเท็กเจอร์วัสดุอะไรเงี้ยมันมีความแบบออร์แกนิกธรรมชาตินะเขาไม่ได้ใช้เป็นเหมือนลามิเนตเรียบกริบไปเลยมันก็จะมีเนี่ยสัมผัสที่มีความแบบธรรมชาติเนเชอร์ฟีลลิ่งการที่เขาให้สีนะสีสันมันดีจริงมันดูคลาสสิกสบายตามันดูทำให้ห้องดูใหญ่ขึ้นดูสะอาดดูใหญ่ขึ้นนอนนี่เลยไหมคุณเนี่ยมาขออนุญาตคุณนายแม่ลืมเล่าเนี่ยข้างๆประตูทางเข้านะคะเขามีเหมือนช่องระบายอากาศด้วยเมื่อกี้ทุกแอบสังเกตแล้วตอนเดินในฮอลเวย์อ่ะเหมือนเราก็เห็นเอ๊ะที่จับอะไรจริงๆเขาดีไซน์เอาไว้ว่าสามารถเปิดได้ซึ่งมันจะมีทั้งฝาประตูด้านในกับฝาด้านนอกคือเปิดแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนแบบรับลมได้ประมาณหนึ่งระบายอากาศได้ประมาณหนึ่งนะคะเป็นดีเทลรู้สึกว่าใส่ใจมากเลยเนาะแล้วทำได้เรียบร้อยมากเก็บรายละเอียดดีฮะเพราะว่าบางทีเราทำอาหารบ้างอะไรบ้างอยากจะแบบให้มันมีโฟล์เปิดแบบบางคนนี้ฝั่งหนึ่งเปิดตรงนี้ฝั่งนี้น่ารักทีเดียวน่ารักทีเดียวไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะคะเชิญครับตามเรามาเลยครับเรามาอยู่กันอีกห้องหนึ่งที่จะทัวร์กันวันนี้นะคะเป็นห้องขนาด1ห้องนอนค่ะไซส์ก็จะตั้งแต่41จนถึง45ตารางเมตรส่วนห้องนี้ที่จูนยืนอยู่ตอนนี้เลยขนาด42ตารางเมตรนะคะแม้ว่าจะเป็นแบบขนาดเหมือนเริ่มต้นเนาะก็คือเป็นแบบขนาดห้องไซส์ต้นๆเลยถ้าสมมุติอยากจะหนีมาทำงานไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วจะมาทำงานที่นี่อาจจะไม่ได้แบบเป็นส่วนตัวหรือว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวใหญ่มากเนาะก็มาดูห้องนี้ได้นะคะเพราะว่า1ห้องนอนแต่ขนาดเหลือเฟือแล้วก็มีอย่างครบนะใช่มีทุกอย่างครบเนี่ยมีครัวด้วยนะคะซึ่งครัวเขาก็ทำแบบบิวอินได้เรียบร้อยมากๆมีทุกอย่างครบเตาไฟฟ้ามีอะไรสเปซทำอาหารเพียงพอเลเวลเพียงพอเลยมีโซนดิเนียงตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะลิฟวิ่งรูมที่ยิงออกไปก็จะเป็นบัลโคนี่ด้วยคือชอบที่เนี่ยเขาก็ดีไซน์ว่าฟิลมันเหมือนโรงแรมใช่ฟิลเหมือนโรงแรมเรามาเที่ยวโรงแรมใช่มันก็จะมีแบบเนี่ยโซฟาดูแบบได้พักผ่อนแล้วก็ด้วยความที่อยู่ติดทะเลอ่ะมาหัวหินอ่ะเขาก็ต้องอยากให้มันได้บรรยากาศข้างนอกนะคะอยากให้อินเสิร์ตมากว่าพอไปอยู่ตรงบาลโคนี่เนี่ยซึ่งขนาดใหญ่มากเลยนะดูดิบาลโคนี่คือใหญ่มากไม่ได้มีแบบเป็นกิมมิกอะคือแบบออกไปใช้พื้นที่ได้จริงก็จะเห็นวิวที่เขาดีไซน์ไว้แล้วว่าเป็นตึกในโครงการเองนะคะแล้วถ้ามองลงไปก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันด้วยถ้าปลาอยู่นะเย็นๆมานั่งจิบไวน์แถวๆนี้นะเปิดเพลงเบาๆต้องพูดคำว่าจิบไวน์ได้ไหมอะได้สิแล้วปลาก็หลับแล้วปลาก็หลับตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วนั่งหลับตรงนี้แล้วก็รอให้แม่มาสะกิดบอกว่าเข้านอนได้แล้วเกินเวลาแล้วเห็นภาพจริงป้าน่าจะชอบบรรยากาศบาลโคนี่ตรงนี้มากแล้วก็ขยับมาตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะชอบการแบ่งสัดส่วนของห้องตรงนี้มากป้าเพราะว่ามันเหมือนจะแบบอ่ะเป็นห้องนอนใช่ป่ะแต่จริงแล้วคือเราสามารถแบ่งได้ว่าจะเอาเป็นเหมือนสตูดิโอเนอะเรียกว่าเลยไปตรงลิฟวิ่งรูมเลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งสัดส่วนใช่เป็นส่วนตัวเลยให้มันมีความเวลาที่เราต้องการจะพักผ่อนละจะนอนละจะนอนละสมมติว่าแบบป้ายังดูทีวีข้างนอกแต่แม่บอกว่าแม่จะนอนแล้วแสงไม่รบกวนกันแสงไม่รบกวนกันใช่ไหมดูทีวีอะไรดึกๆนอนดึกจังเลยแม่จะหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ปิดประตูตรงนี้ได้นะคะที่นอนก็น่านอนฮะใช่ไซส์เหลือเฟือเหมือนกันออกแบบดีออกแบบดีมากนะคะห้องน้ำเป็นไงห้องน้ำห้องน้ำมาดูห้องน้ำเพราะว่าพอบอกว่าเป็นไซส์ห้องหนึ่งห้องนอนอ่ะคนอาจจะกลัวว่าห้องน้ำเล็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยพื้นที่จำกัดหรือเปล่าแต่ว่ามาดูค่ะนี่ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เป็นสัดส่วนคือห้องน้ำถือว่ากว้างมากเนี่ยปาและตู้สามารถทำท่านี้ได้โดยที่แบบไม่ชนมาดังซ้ายขวาไม่คือจริงๆเรารู้สึก amazing มากตอนมาดูห้องนี้แล้วห้องน้ำใหญ่เหมือนกันว่ะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าแบบเปลือยตรงนี้นะคะแขวนแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินตรงนี้แบบสวยงามมากแล้วก็ตรงโซนห้องน้ำก็จะแบ่งเป็นชาวเวอร์เลยกับตัวทอยเลทเลยนะคะส่วนแห้งส่วนเปียกแยกชัดเจนนะแล้วก็นี่ก็เป็นประตูจะใช้แบบเลื่อนเหมือนกันเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ทั้งแผงประตูเนี่ยถ้ามองจากฝั่งห้องน้ำเขาใช้ติดเป็นแบบ full size mirror อีกแล้วกระจกทั้งบานเพื่อเวลาที่เราแต่งตัวเสร็จจะได้ส่องดูว่าเรากรูมมิ่งเรียบร้อยแล้วหรือยังใช่แล้วก็ทำให้ห้องใครในห้องน้ำเนี่ยดูกว้างขึ้นไปอีกด้วยนะคะคือครบครันมากเลยอ่ะประทับใจมาก Perfect. แต่งสวยมากนะคะนี่จริงๆหมอกับป้ากับแม่กันนะใช่ถ้ามากันแบบ2คนฮันนีมูนรอบ2 อยู่ดีก็อินเลิฟกันเฉยคืออะไรวะ อยากเจอแม่เดี๋ยวพาไปเจอแม่สิหลังๆป่ะโอเคจะเล่นมุกไงไ
ว่าเหมือนอยู่ใต้น้ำแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นกิมมิคอันนี้คือเหมือนกับถ้ำบาดาลใช่ไหมเพราะว่ามันมีน้ำอยู่เหนือหัวเราอ่ะสวยดีใช่แต่ว่านี่แหละเมื่อกี้เราไปทัวร์ห้องมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แอบให้ดูนิดนึงสวยงามมากแต่ที่ย้ำอีกทีย้ำมากๆเลยนะคะคือที่เนี่ยเขามีความพิเศษตรงที่เขามีเซอร์วิสระดับโรงแรมนี่แหละป้าอย่างแรกเลยที่ถูกประทับใจมากตอนดูคือเขามีเมดเซอร์วิสก็คือสมมติว่าอ่ะเราจะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดให้อาทิตย์ละ1ครั้งแล้วก็จะรวมถึงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนปองหมอนเปลี่ยนผ้าขนหนูใช่ป่ะสมมติว่าจูนแบบบ้านจริงๆทำงานอยู่กรุงเทพแต่ว่ามีห้องที่ดีไว้อย่างเงี้ยแล้วไม่มีคนดูแลเราก็สามารถไปคุยกับนิติได้เลยว่าแบบจริงๆเข้ามาทำความสะอาดให้เลยอาทิตย์ละครั้งเงี้ยเหมือนเรามาถึงเราก็พักผ่อนเลยไม่ต้องมานั่งทำให้มันเหนื่อยใช่ห้องเราไม่ต้องมาเมนเทนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของจูนเลยนะครับไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ใช่ขี้เกียจนะแต่ว่าเป็น working woman เวลาที่ใช้ไปเพื่อทำงานทำการหาเงินมันจะดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ยังมีส่วนของรีแพร์เซอร์วิสให้บริการลูกบ้านเช่นเวลาที่ห้องใดเนี่ยมีปัญหาเรื่องกรอนประตูลูกบิดหรือว่าน้ำรั่วซึมเนี่ยสามารถที่จะโทรเรียกฝ่ายบริการเราเนี่ยมาดูแลได้เลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้สำคัญมากระบบ security ความปลอดภัยของลูกบ้านที่นะฮะด้วยสถานที่เราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันกว้างใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราคิดว่าจะต้องมอบความปลอดภัยลูกบ้านเนี่ยเราจะมีรปภ.เคยเดินดูแพทโทรดูตามจุดต่างๆตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงเพื่อมอบความสบายใจให้กับลูกบ้านว่าเมื่อพักผ่อนที่นี่แล้วมันจะต้องได้พักผ่อนจริงๆแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกอะไรนะเราต้องมาพะวงตกใจอะไรต่างๆใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเซอร์วิสที่อันนี้ตุนชอบมากเพราะว่าโรงแรมนะคะนั่นก็คือ in room service ค่ะนั่นแปลว่าลูกบ้านที่นี่ถ้าเกิดจะหิวขึ้นมาอยากจะแบบสั่งอาหารไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกอ่ะไม่ต้องวุ่นวายเลยสี่ห้าทุ่มหิวก็ใช่สามารถโทรหาทางโรงแรมได้เลยเพราะมันติดกับเวอร์โซอยู่แล้วเนาะโรงแรมที่อยู่ติดกันเพราะฉะนั้นอยากทานอะไรนะคะสั่งมาแล้วด้วยความที่เป็นอินดูเซอร์วิสเขามาเสิร์ฟถึงห้องเลยอ่ะคือสะดวกมากอย่างกับอยู่โรงแรมทั้งจริงเป็นคอนโดเป็นแบบบ้านของเราอย่างเงี้ยถูกสเปคแน่นอนคุณนายแม่ของเธอใช่มากมากคุณนายแม่จะชอบกว่าเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ายังได้ส่วนลดด้วยเพราะว่าสำหรับลูกบ้านทุกคนเนี่ยเขาจะมี Exclusive Membership Card ก็คือจะสั่งอาหารจะเป็นส่วนลดสปาอะไรก็คือใช้บัตรนี้ได้นะคะในเครือโรงแรมเราไปเที่ยวได้เลยมันก็จะมีเครือของวิลันดาที่เชียงใหม่ที่ชะอำที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจูนทิ้งข้อมูลเต็มๆไว้ให้ใต้วิดีโอเหมือนเดิมดีมากมากเดี๋ยวก่อนพูดถึงคุณแม่เธอคุณธนัญญาคุณพิกทำไมคะเมื่อเช้าขับรถมาด้วยกันแล้วตอนนี้คุณลืมภรรยาตัวเองไว้ที่ไหนคะแม่หายไปไหนอ่ะไม่รู้ว่าไปดรอปไว้ตรงไหนอ่ะนี่ไงล่ะคุณนายแม่ของเธอเอามาอยู่นี่เองคุณพริกกำลังสบายทำอะไรคะเนี่ยนี่อะไรเดินตามหาทั่วที่พักเลยเนี่ยมาอยู่มาโผล่อยู่ที่สปารูมก็คือตรงนี้นะคะเป็นห้องสปารูมเหมือนเป็นห้องสปาของที่นี่นี่แหละของโครงการเลยซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครมีหมอนวดเนี่ยอยากจะได้ฟาซิลิตี้ที่มันแบบเหมาะสมใช่ไหมมีห้องนวดจริงจังอะไรเงี้ยก็มาใช้ตรงนี้ได้นะคะแต่อย่างเมื่อกี้คุณแม่มาเที่ยวก็อยากได้หมอนวดก็สามารถไปติดต่อกับทางโรงแรมเบอร์โซได้ก็คือโทรไปเลยแล้วเขาจะส่งคนมาดูแลนี่ก็เวิร์กมากๆเลยนะคะแล้วย้ำอีกทีเพราะว่าใครที่เป็นลูกบ้านที่เนี่ยได้ Exclusive Membership Card ก็ใช้เป็นส่วนลดสปาได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วก็นอกจากสปาแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะส่วนกลางที่นี่ครบมากๆนะคะมีซาวน่ามีจิมด้วยเนาะเป็นพื้นที่ฟิตเนสสำหรับคนออกกำลังกายนะคะมาพักผ่อนแต่ยังอยากออกกำลังกายอยู่เหมือนคุณปีดีอะไรอย่างเงี้ยมีห้องมีตติ้งรูมด้วยเผื่อยังต้องทำงานใช่ป่ะก็ฮิวงานมาทำมานั่งสูบได้นะคะมีคิสคลับนี่จูนมากับครอบครัวอยู่แล้วใช่ป่ะไอ้โจเคนนี่แฮปปี้มากเคนแคมป์เอ่ยนะคะก็มาใช้ได้นะคะหรือว่าห้องฟาซิลิตี้อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายสระว่ายน้ำอะไรก็ครบครันทุกอย่างจริงและที่สำคัญด้วยความที่อยู่ติดกับทางโรงแรมเวอร์โซนะคะเขาก็จะมีคาเฟ่อะให้เราไปแบบนั่งถ่ายรูปนั่งชิลได้เหมือนกันแม่กินมาแล้วไปมาแล้วเธอพักไปที่ไหนต้องถ่ายรูปเช็คอินตลอดนี่ไม่ได้เช็คอินตลอดไม่ว่าจะเป็นสกูบีชคาเฟ่ที่แม่ไปหรือว่าเพจบีชบาร์ก็เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าครบทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัวจริงๆค่ะดูความแฮปปี้ของสบายตัวนะพ่อลูกไปนั่งทำงานถ่ายกลางแดดเหงื่อแตกเนี่ยต้องใช้ให้มันมีประโยชน์เออมันต้องเอาปลาเนี่ยปลาเจอแล้วใช่ไหมปลาหาข้าวคุณพริกของดิฉันอย่าลืมหมวกด้วยค่ะเนี่ยมาเที่ยวเตรียมหมวกเตรียมพ็อปมาเยอะแยะมากพักผ่อนจริงไม่ได้คนนี้ในขณะที่นี่คือหน้าไหม้ไปแล้วใช่เอา
าล่ะค่ะวันนี้ก็ทัวร์ครบทั้งโครงการเรียนดาเรสซิเดนต์หัวหินกันแล้วนะคะประทับใจมากๆสวยทั้งในห้องสวยทั้งส่วนกลางฟาซิลิตี้เซอร์วิสนี่ดีสมชื่อจริงๆเลยนะคะจนอยากจะหันไปถามปาว่าเอามาสักห้องไหมคะเล่นใหญ่มากอีกแล้วอ่ะเอาจริงเหรอแต่ป้าแม่น่าจะชอบไงชอบชอบคือดูทุกอย่างแล้วมันสมบูรณ์แบบมากครบครบถ้วนเพราะงั้นเดี๋ยวขอเวลาปรึกษาแม่กันนิดนึงติดที่ต้องถามต้องถามคุณพี่ก่อนนะคะว่าเขาจะเห็นด้วยไหมคือไม่ว่าจะซื้อของอะไรเนี่ยต้องหาเรือนนิดนึงแต่พูดจริงนะทั้งป้าทั้งแม่เนี่ยพามาวันนี้ประทับใจทั้งคู่แม่นะคะเพราะว่าสวยจริงบริการดีมากมากด้วยถ้าใครชอบเรียนดาวเรสซิเดนต์หัวหินสนใจในโครงการนี้เดี๋ยวจูนทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ใน description box ใต้วิดีโอเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบอีพีโซดนี้เหมือนเดิมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้จูนด้วยนะคะป้าพูดบ้างสิกดไลค์กดไลค์ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดมาบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกมากเอา subscribe ก่อนแล้วก็บอกว่าคลิปนี้สนุกมากเพราะว่ามีโค้ดที่เป็นอเล็กซ์สนุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบปาก็คอมเมนต์มาบอกได้จะได้ออกแบบเทปอื่นอาจจะได้เว็บมาเยี่ยมเยียนหาเงินมาจ่ายค่าตัวคลิปหน้าอีกนะคะถ้าประทับใจวันนี้ดูต่อไปเลยละนานๆได้กินกันลูกต้องรีบทำเอาไปจริงๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ตุ๊กตาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย